นักพากย์ที่เคยพากย์หนังสดๆต่อเบื้องพระพักในหลวงรัชกาลที่9นักแสดงตลกรุ่นรายครามท่านนี้มีชื่อว่าสีเทาหรือชื่อจริงว่าจรัญเพชรเจริญน้อยคนนักจะรู้ว่าลุงสีเทาคนนี้เคยรับราชการตำรวจมาก่อนสีเทาเริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักพากย์โดยการชักนำของเสน่ห์กุมารชนให้ลองเข้ามาแสดงเป็นตัวประกอบหนังในบทตลกควบคู่กับการพากย์หนังไปด้วยหนังเรื่องแรกที่เล่นเป็นตัวประกอบก็คือเรื่องฟ้าธรรมาธิเบศรฉายเมื่อวันที่8มีนาคม2499ตามมาด้วยเรื่องสี่สิงห์นาวีเรื่องเล็บครุฑและยังมีผลงานตามมาอีกหลายๆเรื่องหนังไทยยุคนั้นคือหนัง16มม.ครับเป็นหนังที่ยังไม่สามารถบันทึกเสียงลงบนแผ่นฟิล์มได้จึงต้องอาศัยการพากย์สดนักพากย์ยุคนั้นก็มีหลายคนเช่นป้าจุจุรีโอสิริสมพงษ์วงรักไทยเสน่ห์กุมารชนและอีกนักพากย์ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์อย่างสีเทาพากย์หนังไปด้วยเป็นนักแสดงตลกไปด้วยอีกทั้งยังรับราชการตำรวจในตำแหน่งโฆษกวงดนตรียางตำรวจไปด้วยคืออยู่ในราชการตั้งแต่ประมาณปี2520จนเกษียณอายุราชการด้านการแสดงปี2558ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงเกียรติยศรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงปี2548สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเรื่องมหาลัยเหมืองแร่รางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2547รางวัลเกียรติยศคนทีวีรู้จักผลงานของท่านแล้วทีนี้เรามารู้จักประวัตินักแสดงอาวุโสท่านนี้โดยสังเขปดังนี้ครับสีเทามีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าจรัญเพชรเจริญเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2475ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบิดาคือจ่าสิบเอกเมฆเพชรเจริญเป็นอดีตนายทหารเรือส่วนมารดาคือจรูญเพชรเจริญเป็นแม่ค้าขายขนมหวานที่ตลาดใกล้บ้านตอนเป็นเด็กเขาจึงมีโอกาสได้ชิมขนมรสมือแม่ทุกวันพอจบการศึกษาที่บ้านก็ได้เดินทางเข้าเมืองกรุงมุ่งล่าฝันเพราะอยากเป็นดารานักแสดงกับเขาบ้างและมีใจอยากเป็นนักพากย์มาตั้งแต่เด็กๆเพราะได้ซึมซับประทับใจการพากย์หนังตะลุงอยู่ไม่น้อยสีเทาได้เจอกับเสน่ห์กุมารชนนักแสดงตลกและนักพากย์ชื่อดังขณะนั้นเสน่ห์เลยชวนมาเล่นหนังและเป็นนักพากย์ด้วยเขาเล่นเป็นตัวตลกตัวประกอบตั้งแต่หนังยุค16มม.เรื่อยมาควบคู่กับการเป็นนักพากย์ไปด้วยและความประทับใจสุดซึ้งในอาชีพนักพากย์ของเขาคือการได้พากย์หนังต่อเบื้องพระพักในหลวงรัชกาลที่9นำความปลาบปลื้มปีติมาสู่สีเทาและวงตระกูลเป็นล้นพ้นสีเทาเล่าว่าเคยมีโชคดีที่สุดในชีวิตที่เคยมีรับสั่งให้ลุงไปพากย์หนังถวายในวังลุงทั้งตื่นเต้นทั้งเกรงไม่เป็นอันกินอันนอนแต่ก็ต้องทำเต็มที่โดยที่นั่งพากย์วันนั้นห่างจากพระองค์ท่านไม่กี่เมตรหนังที่ฉายคือเรื่องแม่นาคพระโขนงเวอร์ชั่นสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และปรียารุ่งเรืองก่อนหนังฉายในหลวงท่านเสด็จมารับสั่งกับผมว่าเธอพากย์ในโรงยังไงก็พากย์แบบนั้นให้เราฟังเลยนะคราวนี้แหละหายเกรงใส่ภาษาชาวบ้านอย่างเต็มที่เลยขณะพากย์ก็เหลือบไปมองพระองค์ท่านเห็นพระองค์พระสวนเป็นที่พระสำราญเราก็ดีใจคิดว่าพระองค์น่าจะโปรดพอหนังจบพระองค์ท่านเสด็จมาตรัสว่าเหนื่อยไหมล่ะทานข้าวก่อนนะหนังที่เธอพากย์สนุกดีเท่านั้นแหละครับความเหน็ดความเหนื่อยมันหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยครับปี2537ลุงสีเทาล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมดสติไม่รู้ตัวไปตลอดคืนอาการรุนแรงจนหมอบอกว่าหากส่งโรงพยาบาลช้าไปอีกไม่กี่นาทีก็อาจเสียชีวิตได้ลุงสีเทาเล่าว่าตอนนั้นจะไม่มีสีเทาอยู่แล้วป่วยจนอาการมีแต่ทรุดลงเป็นตายเท่ากันลุงสีเทาล้มป่วยอาการเป็นตายเท่ากันอยู่ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเมื่อได้สติลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีดอกไม้เยี่ยมไข้มาถึงห้องผู้ที่อัญเชิญดอกไม้นั้นเผยว่าเจ้าของดอกไม้ฝากบอกลุงเทาว่าขอให้หายเร็วๆนะเมื่อรู้ว่าผู้พระราชทานดอกไม้คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถความปลื้มปิติก็ล้นใจจนแทบจะหายจากโรคร้ายเป็นปลิดทิ้งชั่วพริบตาดอกไม้พระราชทานในวันป่วยเจียนตายจากบุคคลที่ลุงเทิดทูนที่สุดเป็นยิ่งกว่ายาขนานเอกลุงสีเทามองดอกไม้ด้วยความปิติทุกวันดอกไม้ที่ไม่มีวันจะเหี่ยวแห้งโรยราในความรู้สึกของลุงเลยพอพระองค์ท่านพระราชทานดอกไม้มาให้อาการของผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในหลวงทรงทำให้ผมมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเป็นผู้ให้ชีวิตผมถ้าผมสามารถทำอะไรที่ถวายให้พระองค์ท่านได้ผมก็จะทำแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามลุงสีเทาหรือจรัญเพชรเจริญมีชีวิตยืนยาวต่อมาจนมาเสียชีวิตในวันที่17ตุลาคม2559สิริอายุ84ปี
ที่โรงพยาบาลชลประทานจังหวัดนนทบุรีด้วยอาการปอดติดเชื้อลุงสีเทาสมรสกับยุพินแก้วประเสริฐมีบุตรด้วยกัน3คนและมีลูกติดจากภรรยาเก่า1คนลุงสีเทาได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกระทั่งวันที่19ธันวาคม2463เวลา 9:00 นที่วัดบางบัวเขตบางเขนกรุงเทพมหานครได้มีพิธีชาปนกิจลุงสีเทาขึ้นมีผู้ร่วม งานส่งลุงเป็นครั้งสุดท้ายมากมายลุงสีเทาฝากผลงานด้านความบันเทิงไว้แก่เรามากมายให้ผู้เกิดหลังได้บันเทิงสุขและศึกษาสืบค้นสืบไป